อ่ะท่านผู้ชมอะพูดถึงถนนข้าวสารมีภาพที่ปรากฏออกมาซึ่งถ้าถามผมผมว่าปกตินะกรณีที่ไอ้พวกขยงขยะที่มันจะเกิดขึ้นเราจะหวังให้เห็นถึงขนาดแบบญี่ปุ่นเนี่ยเห็นจะไม่ได้นี่ท่านผู้ชมอะเป็นยังไงหมวยคือเขาบอกว่าเป็นภาพเจ้าหน้าที่กทม.เข้าทำความสะอาดแล้วก็ไปเจอขยะที่ทิ้งเกลื่อนค่ะมีปืนฉีดน้ำที่มีสภาพเหมือนกับการใช้ทั้งเดียวถูกทิ้งไว้เยอะมากแล้วก็ยังมีภาพขณะที่ประชาชนกับกองขยะที่เกิดจากการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะจะมีภาพพระสงฆ์เดินบิณฑบาตแล้วด้านหลังก็เป็นกองขยะก็เก็บไม่ทันน่ะท่านผู้ชมฮะมันก็เทศกาลนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นภาพแบบนี้นะฮะป่านนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะนั่นก็หมายถึงช่วงเวลาเพราะวันนั้นตีสองยังไม่เลิกเลยค่ะเดี๋ยวที่เรานำเสนอไปและมีหลายคนบอกด้วยซ้ำไปการไปกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องเวลาต่างๆถ้าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสงกรานต์ถ้ามีกำลังที่จะเล่นทำไมถึงไม่ให้เล่นไปถ้าไม่อยู่ในกรณีที่ไปอยู่ในจุดที่ใกล้โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นอย่างสีลมอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดความเห็นท่านผู้ชมอะแต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่ทำงานหนักแล้วนี่ได้เก็บเอาไปไหมนอนปืนฉีดน้ำเต็มไปหมดเลย